What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? สวัสดีครับผมยูนะครับเป็นเจ้าบ่าวครับสวัสดีค่ะชื่อดาวค่ะเป็นเจ้าสาวค่ะก็ครั้งแรกที่ผมเจอดาวนะครับก็เป็นตอนที่สมัยที่ผมเข้ามาทำงานใหม่ตอนนั้นเป็นมีโครงการที่แบบจะต้องย้ายตึกเขาก็คือหนึ่งในนั้นที่ต้องทำงานก็คือดาวเนี่ยทำงานกับเพื่อนเขามากกว่าก็จะเดินผ่านแผนกเนี้ยเขาก็อยู่แผนกนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่สวยดีใช้ได้นะครับมาทำงานอยู่โครงการวงกตอะค่ะตอนนั้นก็คือเราอยู่อีกชั้นหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็เลยได้มีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกันออกกำลังกายหรือว่าไปกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะก็เราเนี่ยไปทำกิจกรรมด้วยกันนะครับเช่นไปตีแบดด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีเขาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราตอนไหนหรือยังไงพอเราได้เริ่มรู้จักกันนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันโดยการผ่านทาง MSN นะครับตอนนั้นแต่คืออยู่ดีเขาก็บอกว่าเขาชอบเราอะคือประทับใจที่ยูเป็นคนเปิดเผยอะค่ะคือชอบก็บอกว่าชอบคือเป็นคนตรงๆคือจริงๆเราไม่ใช่เป็นแบบผู้หญิงที่แบบเอ้ยจะต้องแบบเอ๊ะมาตามสเต็ปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดยังไงก็พูดมาเลยคือเป็นคนตรงๆอยู่แล้วก็ชอบคนตรงๆเหมือนกันครับก็สิ่งที่ประทับใจในตัวดาวนะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงนะครับไม่เคยโกหกเลยกับผมแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากนะครับบ้านเขาเนี่ยอยู่ซอยลาดพร้าว47แล้วเราอะอยู่คอนโดซอยลาดพร้าว48ก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากได้คนแบบเนี้ยมาเป็นแฟนเรานะครับก็เลยเริ่มจีบเขาครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพยายามเทคแคร์คือว่าแบบอยากเจอหน้าจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบขับรถมาคือพยายามแบบจะไปส่งแค่แบบหน้าปากซอยก็ยังดีคือแบบแค่เลี้ยวรถจากซอย47ไป48เพื่อไปส่งเราก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะก็เดทแรกของเรานะครับก็ไปดูหนังด้วยกันนะครับแล้วก็พออยากดูหนังเสร็จเนี่ยก็พาไปกินข้าวนะครับสั่งซุปเปอร์ตีนไก่เลยคุณดาวเนี่ยก็ดูตีนไก่เลยตอนหน้าผมไม่มีเขินอายนะอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ประทับใจคือไม่ต้องมานั่งเฟกใส่กันนะครับประมาณนั้นคือยูเขาก็เป็นคนเฟรนลี่ค่ะเป็นคนสนุกสนานก็คือเข้ากับคนได้ง่ายคือเข้ากับใครก็ได้จริงๆเขาก็แบบว่าเป็นคนสบายๆคือเราก็รู้สึกคือว่าเราก็ไม่เก่งอะเวลาอยู่กับเขาเราก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะด้วยความที่เขาเป็นคนตรงพูดจาตรงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อๆตรงๆไม่โกหกก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบแล้วก็สามารถเข้ากับที่บ้านได้ดีเข้ากับน้องชายเข้ากับแฟนน้องชายได้อะไรเงี้ยครับ
ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันพาไปกินข้าวด้วยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับคือกับครอบครัวคือเข้ากันได้ดีเพราะว่ายูเขาเป็นคนโดยส่วนตัวแล้วคือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวรักพ่อแม่มากเนี่ยค่ะพอเขารักเราเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วงพ่อแม่เราด้วยถึงเขาจะแบบไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าเขาทำงานอยู่ออฟชอร์อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบพอเรามีปัญหาหรืออะไรเราก็สามารถคุยกับเขาได้แล้วเขาก็ให้คำปรึกษาค่ะก็มาถึงวันที่แบบเริ่มที่จะตัดสินใจที่ว่าจะขอเขาแต่งงานนะครับก็คือด้วยความที่เราคบกันมาก็ประมาณสัก6ปีกว่าเกือบ7ปีแล้วครับคือวันนั้นทุกคนก็แบบรวมหัวกันช่วยกันเขาก็ขอเราแต่งงานคือแล้วเราก็แบบงง คือแล้วตอนแรกไม่ได้คิดว่าขอแต่งงานแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบรอมานานแล้วไม่ขอตั้งที คือเสียใจไม่ได้แต่งตัวใช่ไหมนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะขอเขาแต่งงานได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนไม่โรแมนติกอ่ะคือยูเป็นคนไม่โรแมนติกเลยเอาจริงๆแต่ว่าคือเขาได้ทำอะไรให้เราทีนึงคือเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าแบบเอ้ยผู้ชายคนนี้แบบก็มีมุมน่ารักนะแต่คือไม่ได้ทำเพื่อก็จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกอะไรกับเขามากมายนักนะครับก็คือน้อยครั้งมากที่จะมีอารมณ์แบบมุ้งมิ้งคือคบกันเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนกันบางครั้งอยู่ด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องพูดกันก็ได้ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้บอกรักเขาเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยรักดาวมากนะครับอยากจะบอกว่าคือเราก็รักยูมากเหมือนกัน